สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับผมถามนิดนึงว่าการเริ่มต้นเมื่อกี้นี้เรารู้แล้วพี่จินเนี่ยวางแผนดีชวนคนใกล้ตัวชวนคนพื้นที่ใกล้นะครับแล้วก็เป็นนักอ่านตัวยงแต่ว่าเวลาเราไปทำงานในภาคสนามจริงๆตอนไปเจอคนเนี่ยมันก็คงไม่ได้ราบรื่นไปสมดทุกอย่างนะครับผมอยากรู้ว่าเราไปชวนเขาเนี่ยแล้วบางมีบ้างไหมฮะที่เขามีข้อโต้แย้งหรือคำถามที่ถามเรากลับมาอ๋อมีเยอะเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่าโอ้โหทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยนะคะครับก็ใช่สิคุณหมออ้วนเนี่ยทำได้เขาเรียกชื่อจริงเขาเรียกว่าคุณหมอทำได้สิก็รู้จักคนเยอะมีความรู้เยอะอะไรเงี้ยค่ะครับเราก็ต้องค่อยๆอธิบายบอกว่างานเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เริ่มจากความรู้เบื้องต้นพื้นฐานที่เป็นภูมิหลังของตัวเองนะแต่เป็นเรื่องของการที่ว่าเรามาทำความเข้าใจใหม่ครับค่ะค่อยๆสร้างแล้วก็ต้องสร้างคนต้นแบบไว้ให้คนอื่นได้ดูด้วยว่าคนจบป.4ก็สำเร็จได้นะครับพี่ก็เลยเลือกที่จะสร้างคนหนึ่งที่เป็นดาวไลน์พี่อะค่ะจบป.4ครับอายุ50กว่าปีละคนนี้มาทำ6เดือนก็ติดท่องเที่ยวฮ่องกงครับนะคะพี่ก็ได้โอกาสแล้วว่าเนี่ยคำโต้แย้งตรงนี้มันไม่เป็นจริงละครับนะคะเพราะใครก็สามารถที่จะทำได้นะคะเหมือนกับเขามองว่าต้องเป็นงานของคนเก่งเป็นงานของคนที่พร้อมเราก็เลยต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้หมดนั่นคือสิ่งที่พี่ทำมาแต่ว่าส่วนหนึ่งที่พี่ทำสำเร็จก็คือการวางแผนเพื่อพาตัวเองพิชิตรางวัลการแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะฮะในขณะเดียวกันมันก็ไม่ยากแต่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้ถูกและทำให้เป็นไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องทำให้เป็นพี่จินทำงานยังไงค่ะ เริ่มแรกเนี่ยโครงสร้างแรกๆที่เราเริ่มทำติดท่องเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยก็จะเริ่มมีผู้นำตามมาแล้วครับแต่ไม่ถึงขั้นที่ว่าเขาจะติดท่องเที่ยวด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วง6เดือนแรกที่พี่ขยายงานครับค่ะแล้วพี่ก็มีเวลานิดเดียวนะพอไปสิงคโปร์ได้ไปเห็นผู้คนครับไปรุ่นเดียวกับคุณมหาพัฒน์ทัศน์ศีลกับทีมงานนี่แหละเพราะเขาก็เข้ามาทำงานในช่วงเดียวกันนะคะพอเริ่มไฟสองเนี่ยที่ไปฮ่องกงครับตอนนี้พี่มองเห็นแล้วว่าถ้าพี่ติดฮ่องกงสิงคโปร์ฮ่องกงพี่ต้องติดอเมริกาแคนาดาครับค่ะก็ตอนนี้ก็เริ่มสร้างทีมที่ว่าติดฮ่องกงด้วยคนหนึ่งนะคะที่เป็นหลานทีมนะคะพอเราติดฮ่องกงปุ๊บประกาศอเมริกาแคนาดาเราก็ติดละครับพอติดตรงนี้พี่ยังไม่ได้ปิดสถานพยาบาลเลยนะอาจารย์เอกครับนี่ยังทำอยู่ยังทำอยู่ค่ะโอ้ผมลืมนึกถึงไปเลยนะเนี่ยผมนึกว่าจินทำคลิปผลิตยังทำอยู่ค่ะครับครับเราไฟนั้นเมอร์คิวรี่เขาเอา9รหัสครับคุณมาพัฒน์ได้ที่1เนี่ยพี่ได้ที่4ครับพี่มองว่าอ้าวมันไม่ได้ยากนะกิฟฟอลีนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยถ้างั้นต่อไปเนี่ยรอบที่จะไปรัสเซียเนี่ยเราต้องเอาทีมงานไปด้วยค่ะก็ตกลงกับน้องสะใภ้บอกว่าอาพี่จะช่วยเธอนะเธอจะติดรัสเซียด้วยในแต่ว่าเราต้องช่วยกันออกแบบร่วมกันนะคะก็ผลออกมาก็คือน้องสะใภ้ก็ติดรัสเซียด้วยพี่ก็ติดเมื่อติดรัสเซียนี่แหละตำแหน่งขึ้นพาราไดซ์พี่มองว่าพี่ต้องปิดสถานพยาบาลครับเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลามากพอสมควรในการที่จะดูแลเครือข่ายนะคะพอปิดสถานพยาบาลคนไข้ก็งอแงแบบเสียใจที่เราปิดเราไม่ได้ดูแลเขาแล้วเราก็บอกว่ามันมีภาระอื่นเพราะพี่มองว่าการสร้างคนในกิฟฟอรีนก็เป็นสร้างคุณภาพชีวิตให้คนเหมือนกันไม่ต่างจากเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพนะคะก็ตัดสินใจก็ปิดตรงนั้นเหมือนเรามีทัศนคติต่อสิ่งที่เราทำว่างานเนี่ยต้องมีประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยใช่ค่ะนะเราเปิดสถานพยาบาลเรารู้สึกว่าเราได้ดูแลคนอื่นค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นจริยธรรมของคนจบพยาบาลมาว่าจิตของเราเนี่ยต้องนึกถึงการดูแลคนอื่นใช่ค่ะพอเราจบพยาบาลผมว่าส่วนหนึ่งการหล่อหลอมวิชาชีพพยาบาลเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงคนอื่นมากกว่าที่เราจะนึกถึงตัวเองเป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้แล้วพอเรามาทำคิฟฟอลีนเรากลับว่าเอ้ยนี่มันไม่ได้เป็นธุรกิจละมันเป็นสิ่งที่เรากำลังจะทำหน้าที่หนึ่งในการส่งของขวัญชิ้นพิเศษให้กับคนที่เรารู้จักเราก็เลยไม่ได้รู้สึกขัดแย้งกันใช่เลยค่ะอาจารย์เองครับเมื่อวันหนึ่งที่พี่นั่งนึกพี่คิดได้พี่คิดเรื่องกิฟฟอลีนตลอดเวลา
พี่คิดว่าเวลาที่พี่ลงไปดูประชาชนเนี่ยเขาบอกคุณภาพชีวิตต้องดีสุขภาพต้องดีแต่พี่ไปพบว่าถ้าเขาไม่มีเงินในกระเป๋าเนี่ยไม่มีทางที่จะสุขภาพดีขึ้นได้โดยเฉพาะสุขภาพจิตนะใช่ค่ะเขาบอกสุขภาพกายมันก็แปรผลตามสุขภาพจิตด้วยแล้วเราอยู่ในชนบทเรารู้ว่าประชาชนก็ต้องทำมาหากินครับครับคราวนี้พี่ก็เลยเปลี่ยนความคิดของพี่ต่อไปเนี้ยพี่จะเป็นนักสร้างเขาเรียกว่านักสร้างคุณภาพชีวิตในอีกด้านนึงก็คือนอกจากด้านสุขภาพก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจครับมันงานพี่ก็เลยเริ่มสนุกขึ้นมาอีกครับค่ะก็เป็นความตั้งใจอีกแบบหนึ่งขึ้นมามีเรื่องให้เล่นไหมเมื่อกี้บอกสุขภาพอะไรนะฮะสุขภาพชีวิตสุขภาพคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตมาเป็นสุขภาพทางทางด้านเศรษฐกิจและคราวนี้หานอกจากสุขภาพกายและสุขภาพในเรื่องคุณภาพเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเงินในกระเป๋าเรื่องของรายได้ครับครับก็ต้องตามมาครับค่ะมันก็เป็นการทำให้เรามีความสุขในทุกๆวันที่เราทำงานใช่ถามอีกเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่ค่ะอาจารย์ต้องถามตามตรงเลยก็เหนื่อยค่ะอาจารย์ครับเหนื่อยตอนที่เราลงไปช่วยสร้างทีมเพราะว่าก็ยอมรับว่าเราก็ทิ้งครอบครัวพอสมควรในการที่จะลงไปสร้างทีมเนี่ยไปกลางคืนกับ 4-5 ทุ่มอะไรเนี่ยแต่ครอบครัวก็เข้าใจครอบครัวเข้าใจสามีก็ดูแลลูกไปครับก็เรียกว่าแบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันเหมือนกับว่าจริงๆไม่ได้ทิ้งครอบครัวหรอกก็ไปทำเพื่อครอบครัวนั่นแหละเพื่อครอบครัวเพียงแต่มีเวลาให้ครอบครัวน้อยหน่อยใช่นะมีเวลาให้ครอบครัวน้อยหน่อยเราทำแบบนี้วางแผนแบบนี้เราติดการแข่งขันท่องเที่ยวเนี่ยแล้วทีมงานของเราเป็นยังไงฮะเห็นว่าในที่สุดเริ่มวางแผนให้ทีมงานไปเที่ยวด้วยวางแผนนะคะวางแผนเยอะเลยตอนไปดูไบนี้ก็ยังไปคนเดียวแต่ละเซียนนี่ติด2คันนี้มารอบเกาหลีก็ยังไปคนเดียวอยู่แต่ปักกิ่งเนี่ยวางแผนก็ติดไป3คนค่ะมันต่างกันยังไงฮะเราอะไรเป็นจุดคลิกที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วฉันไม่ไปคนเดียวแล้วต่อจากนี้ไปเห็นผู้คนนะคะเวลาเขาไปเที่ยวกันเนี่ยเขาก็จะมีทีมงานโอ้โหทีมโน้นทีมนั้นนี้ไปหลายๆรหัสกันครับแล้วก็มองว่าเอ๊ะฉันให้เวลากับองค์กรเราน้อยไปไหมเอาเวลาที่จะไปสร้างทีมช่วยเขาเนี่ยน้อยไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะครับเพราะว่าเวลาอายุงานในกิฟเฟอรีนมันก็ล่วงมาปีที่7แล้วครับองค์กรมันก็เยอะต้องได้ใช้เวลาช่วยเขาพอสมควรครับค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าการบริหารเวลาต้องแบ่งให้กับทีมงานบ้างและทีมงานก็เลยได้ไปนะครับในแง่ของการสร้างยอดธุรกิจบ้างคนมีเวลาน้อยๆเนี่ยเขาบอกโอ๊ยพี่เวลาน้อยแบบนี้เอายอดจะไปเอายอดมาจากไหนแค่ซื้อใช้ก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วแต่พี่มีเวลาที่ต้องเรียนตามตรงว่าไม่มากนะแต่สามารถสร้างยอดธุรกิจต่อเดือนได้เนี่ยเราใช้เทคนิคการนำเสนอสินค้ายังไงครับสร้างความเข้าใจค่ะอาจารย์ครับแรกๆเลยเนี่ยเรามุ่งไปที่เรื่องของกิจวัตรประจำวันในบ้านครับพี่บอกว่ากิจวัตรประจำวันที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยรายจ่ายก็จ่ายอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะให้มีคุณค่ามากกว่า1อย่างเนี่ยในสินค้า1ชิ้นที่เราซื้อเนี่ยจะดีกว่าไหมครับนะคะพยายามที่จะคุยกับเขาแบบนี้ก็เลยเกิดผู้บริโภคที่คุณภาพขึ้นมา คุณหมอก็จะสอนว่าประมาณ30ครัวเรือนนะดูแลผู้บริโภคพี่ก็ประมาณเนี้ยค่ะ 30-50 ครัวเรือนดูแลผู้บริโภคยอดกลุ่มทีมกลางมันก็อยู่ประมาณ 45,000-60,000 อยู่แล้วค่ะอาจารย์ไม่เคยน้อยไปกว่านี้เลยไม่เคยน้อยเราก็เลยติดยูนิเลเวล Excellent Award อะไรตลอดทีนี้วิชาอันเนี้ยวิชาดูแลผู้บริโภคเนี่ยเราจะต้องถ่ายทอดให้ทีมงานเราด้วยครับเพราะฉะนั้นโกสตาร์หรือว่าทีมงานผู้นำระดับมือรองเราไปเนี่ยก็ต้องดูแลได้ 45,000-60,000 เหมือนกันพูดง่ายๆก็คือเราดูแลเขาก็ต้องไปดูแลคนอื่นด้วยใช่ค่ะเราดูแลยอดธุรกิจเขาก็ต้องดูแลยอดธุรกิจด้วยใช่ค่ะคือเขาเรียกแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นหรือเทคนิคที่ถูกส่งต่อกันเป็นขั้นเป็นตอนจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากการบริหารเวลาแล้วการบริหารทัศนคติทั้งของตัวเองของทีมงานแล้วก็การสร้างแนวทางการทำงานที่ถือเป็นประเพณีเดียวกันก็ส่งผลให้พี่จินแล้วก็ทีมงานก็ประสบความสำเร็จนะครับช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อว่าตั้งแต่เธอตัดสินใจก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟเฟอรีนนั้นธุรกิจนี้ได้มอบอะไรให้กับชีวิตของเธอและครอบครัวกันบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับ
เป็นอาชีพที่ให้มาพร้อมทั้งทรัพย์สินเงินทองแล้วก็บริวารครับบริวารก็คือทีมงานแล้วก็เครือข่ายของเราที่เชื่อถือชื่นชมศรัทธาในตัวเราซึ่งเป็นอัพไลน์แล้วก็มองว่าเราได้ไปให้ชีวิตใหม่ให้คุณภาพชีวิตที่ดีกับเขา